ขินเบอร์แรงเบนจามินนี่เหรอครับก็ดีใจครับผมดีใจเพราะว่าแบบพี่มินนี่อย่างเงี้ยเขาก็เป็นแบบว่าศิลปินระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เจอเขาเรารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นจริงวันนั้นช่วงเขินจริงเขาอย่างบอกพี่หูดงหูแดงไปหมดเลยอะไรเงี้ยหูแดงเขินไหมก็เขินนะครับหมายความว่าเราไม่เคยเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเคยฟังเพลงเขาไงแบบว่าซูเปอร์เลดี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบว่าควีนคาร์ดอย่างเงี้ยครับผมก็ได้ฟังมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยพอได้เจอตัวจริงก็แบบพี่เขาน่ารักมากๆครับแล้วก็ได้ทำชาเลนจ์กันด้วยเล็กๆน้อยๆครับแล้วมีแล้วไปพูดคุยกันว่ายังไงบ้างก็ถามเขาว่าแบบว่าเป็นไงบ้างอยู่แบบอยู่มากี่แบบมาอยู่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมก็แบบทั่วไปแหละครับไม่ได้แบบว่าลงลึกอะไรมากมายครับผมพี่ทุกทียังมีโอกาสได้ติดตามผลงานเยอะผลงานก็ได้ดูเป็นตัวเพลงของทางจีไอโดเนี่ยแหละครับผมหลายเพลงเลยแล้วก็ได้มีโอกาสแบบติดตามแบบผ่านแบบโซเชียลต่างๆที่เวลาแฟนๆเขาถ่ายมาแล้วก็แชร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มีโอกาสดูด้วยครับเห็นเหมือนว่าดองชูดองแชทกันเคลียร์อะไรดองลายดองลายใครดองลายอ่ะเออดองลายอะไรกันพี่ดองลายมินนี่หรอพี่มินนี่หรอเขาดองลายหนูลองดองลายเขานะคือทุกวันนี้หนูยังไม่รู้เลยพี่ว่าหนูดองลายอะไรใครไปบ้างคือหนูก็คือเป็นคนไม่ค่อยแบบตอบอะไรเงี้ยครับสมมุติแบบเวลาเห็นแล้วอย่างเงี้ยก็ลืมบ้างหรือมันก็แบบคือทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ตอบลายอะไรใครเลยครับมุมหล่อๆอะไรอย่างงี้มุมหล่อๆไม่มันก็มีแบบว่าหลายมุมไงคนเราก็ต้องมีหลายมิติอะไรอย่างเงี้ยหล่อบ้างสวยบ้างเศร้าบ้างสุขบ้างครับผมเซ็กซี่บ้างต้องไปออกรายการเนาะร้องเพลงช่องพี่โตมาช่องพี่โตครับผมเป็นโนในต้องไปร้องสดๆกับเปียโนอย่างเงี้ยกดดันนะครับกดดันมีการแบบว่าไปซ้อมก่อนแบบ 2-3 รอบเลยครับผมเพราะว่าแบบเหมือนเพลงก็ติดตามพี่โตตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วตั้งแต่แบบอ่านปากของฉันนะว่ารักเธออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล็อกพี่เขาก็ดังมากๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วศิลปินแต่ละคนที่ไปออกช่องเขาอะไรเงี้ยก็เป็นศิลปินแบบรุ่นพี่ทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยที่ร้องเพลงเก่งๆนะผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็กดดันนิดนึงแต่พอไปอะไรเงี้ยเจอทีมงานพี่ๆเขาเจอตัวพี่เขาเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคแบบสนุกมากๆเหมือนแบบเราก็ได้อีกหนึ่งประสบการณ์ด้วยที่แบบเหมือนตัวเราเองก็ได้ไปร่วมทำงานกับศิลปินอีกท่านนึงที่แบบที่เขามีความสามารถมากๆแล้วก็เก่งมากๆด้วยครับโทรมาชวนแล้วทีไปช่วยออกเหมือนตอนนั้นเจอกันที่งานอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์หนึ่งเนี่ยแหละครับผมแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่อยากมาไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าได้สิพี่เดี๋ยวแบบพี่ทำเพลงใหม่เสร็จตอนนั้นยังทำเพลงไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวทำเพลงใหม่เสร็จเดี๋ยวไปออกด้วยครับที่นี่ก็เป็นเวอร์ชันเปียโนมันต้องมีการขับการร้องเปลี่ยนแบบปรับปรุงก็มีนะครับจริงๆมีการซ้อมกับพี่โตก่อนด้วยก่อนที่จะแบบอัดจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะได้ดูจังหวะกันด้วยเพราะมันเป็นโนอย่างเงี้ยดนตรีมันก็คนละแบบอะไรเงี้ยวิธีการร้องก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วยอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยการแบ่งท่อนหรือว่าเมโลดี้อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งคีย์ที่เราต้องเลือกกันอะไรเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างยากครับยากมากขึ้นขนาดไหนก็ยากขึ้นก็ยากอยู่พอสมควรนะครับผมเหมือนแบบว่าเหมือนตอนนั้นที่แบบพี่ได้มีโอกาสไปร้องกับวงออเคสตราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยกับเปียโนเดี่ยวๆเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงด้วยครับติดใจไหมครับอยากเอามาใส่ในชุดขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยติดใจไหมก็น่าสนใจนะครับผมพี่ว่าก็เป็นแบบเป็นอีกกิมมิกนึงที่ดีมากๆอะไรเงี้ยที่กับการร้องเพลงกับเปียโนหรือว่าจริงๆแบบถ้าจะมีแบบกีตาร์แบบอะคูสติกตัวเดียวอะไรเงี้ยก็น่าสนใจเดี๋ยวพี่กินเขาเคยไปออกมาก่อนพี่กินคือใครอ่ะพี่หนุ่มเขากลับมาจากเมืองจีนเขาจำหนูได้ปะเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราเห็นแล้วเห็นเขาพี่เขาเคยไปออกเราได้มีการถามว่าเออกินยังไงต้องเตรียมตัวอะไรยังไงไปยังไงก็เราอยู่ในโปรเซสที่เขาเต็มตัวตลอดนะครับผมจริงๆแบบทุกๆครั้งที่แบบได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยก็จะถามตลอดว่าแบบว่าเป็นไงซ้อมถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งใจซ้อมมากครับช่วงที่เขาหายไปนี่ก็คือแบบอีเวนต์เสร็จไปซ้อมวันพักก็คือไม่ได้พักไปซ้อมอะไรเงี้ยคือแบบดิวกินเขาก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากๆครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเมืองเลยที่เขาจะไปด้วยครับอย่างความรู้สึกเป็นยังไงบ้างพอเราเห็นแบบว่าเขายิ่งใหญ่นะตอนนั้นเขาดูยิ่งใหญ่โอ้ดีใจครับดีใจมากๆดีใจแทนเขาเลยแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวบิวกินมากๆครับผมที่มีคนรักเขาเยอะขนาดนั้นแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆทุกคนให้การซัพพอร์ตเขาอย่างดีมากๆครับแต่เขาก็ไม่ลืมพี่เนาะเขาลืมแล้วหรือเปล่าพี่โน่กลับมาเรียกบิวกินน่ะจะหันหรือเปล่าอะไรคะท่านคุณท่านแต่เขาบอกว่าทุกคนช่วยตะโกนเรียกพี่ๆเขาจัดคลิปไหมพี่ดูนะอ๋อหรอครับก็จริงๆเห็นแล้วในเอ็กซ์ใช่ไหมครับที่เขาแชร์กันครับ
เป็นไงบ้างพอโมเมนต์นั้นมีความรู้สึกเหมือนเขาก็ยังไม่ลืมเราแบบว่าเขาเคยทำงานมาด้วยกันอยู่มาด้วยกันตลอดเวลาก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าเหมือนไปทุกที่อะไรเงี้ยเขายังนึกถึงเรามันก็เหมือนกันครับผมเวลาแบบว่าสมมติมางานนี้อะไรเงี้ยมากับเลสพี่ก็ยังคิดถึงเขาอยู่ครับเพราะว่าแบบก็ปกติมาคู่กันตลอดไงครับเลสแต่เสียงตะโกนแฟนคลับที่นั่นดังมากเลยนะดังมากดังมากดีใจแทนเขาจริงครับผมแล้วก็แบบยิ่งใหญ่มากๆงานก็คือแบบโหคนแบบมากกว่า 30,000 คนเลยอย่างเงี้ยที่แบบรักเขาแล้วก็ไปให้การซัพพอร์ตเขาผมดีใจแทนเขาจริงๆแต่เสียงเรียกพีๆก็ไม่เบาเหมือนกันก็เดี๋ยวพี่ก็จะไปมั้งอาจจะมีมาขึ้นเป็นเซอร์ไพรส์เลยเรียกปุ๊บขึ้นปั๊บเลยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมจริงๆก็มีแพลนเหมือนกันครับว่าเดี๋ยวจะไปไม่รู้พูดไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมจะเห็นพลังความรักพีๆที่นั่นเป็นไงบ้างความรู้สึกของเราคนที่แบบยังเรียกคนเรียกเราแบบสุดเสียงจริงๆได้มีโอกาสเห็นตั้งแต่ว่าเวลาไปมิวสิกเฟสติวัลต่างๆแล้วครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออดีเราไม่คิดเหมือนกันเนาะหมายความว่าตัวเพียงพี่ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเพียงจะเดินทางไปถึงตรงนั้นได้ที่จะแบบมีแฟนๆมาดูเราเป็นแบบเป็นหมื่นๆคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือนถึงเขาจะอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขายังให้การซัพพอร์ตเราถ้าจริงๆตัวเราเองเราก็พยายามจะพัฒนาพยายามจะทำงานผลงานออกมาให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพุชสแตนดาร์ดตัวเองให้มันมากขึ้นให้เหมือนเป็นการตอบแทนเขาแหละครับผมให้แบบว่ารีเทิร์นสิ่งนี้กลับไปเป็นความสุขให้กับพวกเขาครับคือถามว่าเคยคิดไหมว่าจะไปไกลแบบว่าแบบมีแฟนๆเยอะขนาดนี้จริงๆไม่เคยคิดครับผมพี่กับกินทั้งคู่ตั้งแต่แบบเริ่มแรกเลยที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมาจากแบบว่าก็เป็นเด็กมัธยมธรรมดานี่แหละครับผมไปเรียนพิเศษแล้วไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบวันนึงจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆอย่างตัวพี่เองอย่างเงี้ยพี่ยิ่งไม่คิดเลยว่าพี่รู้สึกว่าแบบเมื่อก่อนคือแบบเป็นคนขี้อายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไม่คิดเมื่อก่อนเหมือนกันว่าแบบเออวันนี้จะแบบมีแฟนคลับที่รักเรามากทั้งคู่ทั้ง2คนครับผมมากขนาดนี้ครับมีโอกาสโทรไปแสดงความยินดีกับเขาได้มีวิดีโอคอลไปครับผมก็ไปยินดีกับเขาแล้วครับก็เห็นก็จบคอนเสิร์ตปุ๊บก็เมาเลยเมาอะไรเมาความสุขเมาความสุขครับผมที่ได้รับจากแฟนๆเลยเขาแบบลุกๆคนเดียวตอนนั้นแบบแฟนเล่นเขาจะร้องไห้อะไรเขาจะร้องไห้ก็เขาคงดีใจมากๆแหละครับผมมันคือความแบบมันน่าจะเป็นน้ำตาแห่งความสุขมากกว่าครับเหมือนทุกๆครั้งเหมือนอย่างคอนเสิร์ตเดี่ยวที่เขาผ่านมาที่แบบคอนเสิร์ตที่ Impact ครับผมก็พี่ว่าเขาคงดีใจมากๆแล้วเขาคงไม่คิดมาก่อนเหมือนกันเหมือนตัวเขาเองมันก็เหมือนความฝันของเขาได้เป็นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เขาได้ฝันไว้ครับผมดีใจมากๆครับรู้สึกยังไงที่แบบว่าเราแบบว่าจับมืออะไรด้วยกันจับมือประสบความสำเร็จไปด้วยกันด้วยก็ขอบคุณเขาแล้วกันครับขอบคุณเขาที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ทุกวันนี้ครับผมก็อยู่ด้วยกันมา8ปีแล้วครับยังอยู่ด้วยกันคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็มีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องแล้วเขาก็ยังน่ารักกับพีเสมอครับในทุกๆเรื่องเลยคอยอย่างตอนที่คุณแม่ป่วยอะไรเงี้ยบิวกินก็ช่วยเหลือเราเต็มที่หรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเขาก็ยังคิดถึงเราอยู่แบบคิดถึงพีอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้มีโอกาสรู้จักเขาแล้วก็ขอบคุณเขาที่ยังอยู่ข้างกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันตัวพีเองพีก็จะคอยอยู่ข้างๆเขาแล้วก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตรงนี้เสมอครับก็รอดูในแพลนแล้วกันครับผมก็มีคุยกันอยู่คุยกันไว้บ้างแหละครับแต่ว่าก็เป็นเฟสของทางบิวกิ้นก่อนก็ต่อจากนี้ก็เดี๋ยวถ้าจบลงปุ๊บก็เดี๋ยวจะรอประกาศแล้วกันครับน้องมาคริสน้องมาคริสเป็นความรักเป็นความรักเป็นเรื่องของรักแท้พี่เชื่อในเรื่องของบุพเพสันนิวาสมันเลยทำให้พี่ได้มาเจอกับมาร์คคริสเราจะได้มีโอกาสในการว่าร่วมผลงานเพลงที่มีในรายการกับน้องมาร์คคริสใช่ไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวพี่พูดตรงนี้เลยว่าพี่ยงในฐานะที่พี่ก็รู้จักกับพี่ยงมานานพี่จะต้องออกซิงเกิลคู่กับมาร์คคริสเท่านั้นไม่งั้นพี่จะซื้อบริษัททาราและพี่จะเปลี่ยนชื่อเป็นดาทา
ครับผมพี่ที่ว่าพี่กับน้องเขามีความสนิทกันมากน้อยขนาดไหนก็คุยกันครับคุยกันครับปกติเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องกันแล้วก็สนิทกันเหมือนว่าพอเราได้มีโอกาสไปร่วมงานกับตั้งแต่7เป็น9 Survival แล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องๆหลายคนก็น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยครับผมแล้วก็อย่างมาร์คคริสอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีแบบว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายกันบ้างเวลาแบบเหมือนเราพูดแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันคลิกกันจังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมก็เลยสนิทกับน้องมาร์คคริสด้วยน้องอโปอย่างเงี้ยก็สนิทด้วยครับผมได้ครับก็เดี๋ยววันที่19ใช่ไหมครับผมฝากดูคอมเมนต์กำลังใจน้องๆวงไดซ์ด้วยครับกำลังจะเดบิวต์กันครับผมก็ยังไงก็ฝากไปให้กำลังใจด้วยครับเพื่อให้ได้ใจอาร์บิเกลรอก่อนเถอะพี่เจฟศึกนี้มันไม่จบง่ายหรอกคิดหรอได้รวมพาร์ทเลยไม่เป็นไรลูกช่วยได้ได้เอาเลยลูกไม่เล่นละรอให้พี่เจออาบิเกลก่อนเถอะสักวันอาบิเกลจะต้องรักพี่มีอะไรเป็นชนะใจน้องคะอะไรนะครับอะไรเป็นชนะใจวันนั้นน้องพูดถึงเรื่องของไก่หรือไม่ก็จะช้างอะไรสักอย่างคือช้างเจอกันแน่ตุ๊กตาช้างแต่วันนั้นเขามีร้องเพลงแบบเบบี้ชาร์กเรามีร้องเพลงอะไรข่มเขานิดนึงไหมเราร้องเพลงข่มอะไรเราจะร้องเพลงเสนอตัวใช่เพราะเราจะขายของตรงนี้เลยโอเคเสนอมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยอดล้านวิวไปแล้วดีใจครับดีใจมากๆก็เป็นซิงเกิลที่4ของพี่ครับผมที่ปล่อยมาผ่านพี่วิกิตเอนเตอร์เทนเมนต์ครับฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีคนไปเล่นชาเลนจ์ใน TikTok เยอะแยะมากมายผมแล้วก็วิวก็ทะลุล้านวิวที่หนุ่มบอกครับเขาบอกไปเร็วมากครับดีใจครับดีใจมากๆเพราะว่าตั้งใจมากๆจริงๆแบบดีใจแทนทีมงานมากกว่าครับผมทีมงานก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้ไว้แบบเยอะมากๆครับแล้วก็ฟีดแบ็กพอฟีดแบ็กที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยแทนทีมงานด้วยหายความดันนิดนึงตอนแรกพี่ก็กังวลบ้างเพราะกังวลเพราะว่าแบบเหมือนเราก็พยายามทำสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่หนุ่มแบบอยากรู้ว่าแบบฟีดแบ็กจะเป็นยังไงคนจะแบบเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบฟีดแบ็กมันดีแฟนๆให้การตอบรับที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกหายเหนื่อยใช่เหมือนแฟนๆแบบไปทำโปรเจกต์กันครับผมแล้วก็แบบเหมือนเปิดเพลงรวมตัวกันมาเต้นอะไรอย่างนี้ก็ดีใจครับขอบคุณมากกว่าขอบคุณแฟนๆที่แบบเหมือนแบบตั้งใจพี่ไม่พอใจหรออันนี้ช่องไหนอันนี้พี่จากช่องไหนพี่เต้นแล้วใช่ไหมมาเต้นด้วยกันตรงนี้เลยครับผมนั่นแหละครับก็ดีใจขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆมากได้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ของพีนะครับเสนอตัวนะครับยังไปดู MV กันได้นะครับผมที่ YouTube Channel พีพีกิจ Entertainment ครับแล้วก็ฟังเพลงนี้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับไปเล่น Challenge กันใน TikTok ครับและสุดท้ายนะครับฝากด้วยครับ Lay It's My Way ยิ้มในเวทีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ